เห็นกันนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เกลื่อนในสังคมออนไลน์ตอนนี้นะคะโดยหญิงสาวรายหนึ่งนะคะเป็นชาวฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเป็นคนออกแบบขึ้นมานี่แหละเธอเป็นคนนี้ที่ทำให้ตอนนี้คนไทยโยกกันใหญ่แล้วไปทั่วโลกนะคะสติกเกอร์ชุดนี้ชื่อว่า trashDove แปลเป็นไทยตรงตัวเลยนกพิราบขยะนะคะจุดประสงค์สติกเกอร์ชุดนี้นะคะผู้ออกแบบบอกว่าประกาศอย่างชัดเจนผ่านทาง Twitter นะคะบอกว่าอยากจะให้โหลดเอาไปสร้างความรำคาญใจให้แก่เพื่อนๆและศัตรูของคุณใน Facebook ตอนนี้ได้ผลไหมได้ผลนะคะโอ้ซึ่งสติกเกอร์ Trash Dove ตอนนี้นะคะเปิดดาวน์โหลดตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะนับจนถึงวันนี้ก็9วันไปแล้วนะคะสติกเกอร์ชุดนี้ได้รับความนิยมมากส่งผลให้ชาวเน็ตบางรายอันนี้แสดงว่าตรงตามจุดประสงค์เอื้อมราและมีการต่อต้านการโพสต์สติกเกอร์ชุดนี้ใต้คอมเมนต์ด้วยมันมีการสร้างความรำคาญให้เพื่อนนะคือบางคนบอกว่าปวดตาดูสิเนี่ยมันโยกโยกโยกแต่มีคนทำคลิปเรียนแบบนกโยกในนกง่วงไอ้คุณใช่ค่ะก็คือมีการทำคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ในช่วงเวลานี้คือเห็นแล้วเกิดความรำคาญและอยากจะทำต่อก็เลยทำตัวเองออกมาเป็นการโยกหัวแบบนี้เลยนะคะทำให้ตอนนี้เลื่อนฟีด Facebook ก็จะเต็มไปด้วยนกสีม่วงนี่โยกทุกอย่างนะโยกอกโยกอะไรเนี่ยนะนอกจากนี้ก็มีคนมองว่าสติกเกอร์ตัวนี้ได้รับความนิยมไม่ต่างจากสติกเกอร์แมวออกกำลังกายเด้งไปเด้งมาที่มีการเปิดดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ถือว่ากลายมาเป็นกระแสสังคมที่ทำให้คนเนี่ยทำคลิปของตัวเองที่มีลักษณะการโยกปลา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